ฝีดาดลิงเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสครับแล้วพบครั้งแรกในฝูงลิงเขาก็เลยตั้งชื่อว่ามังกี้พ็อกซ์หรือว่าฝีดาดลิงแต่ความจริงอ่ะสัตว์ฟันแท้นะครับหรือว่ากระรอกพวกนี้หนูนะครับก็เป็นสัตว์ที่จัดว่าเป็นเขาเรียกว่ารังโรคได้คือว่าเขาสามารถจะมีเชื้อแล้วก็นำพามาสู่คนได้โรคนี้สมัยก่อนเรียกว่ามังกี้พ็อกซ์โรคมังกี้พ็อกซ์ใช่ไหมครับซึ่งมีคำว่าลิงเข้ามาทีนี้ก็มีคนกังวลว่าจะเกิดการเหยียดบ่งชี้ถึงคนในทวีปใดทวีปหนึ่งหรือเปล่า เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ เขาแนะนำให้ใช้คำว่า mpox เพราะฉะนั้นโรคชื่อโรคนะฮะโรคก็คือ mpox แต่ว่าไวรัสก็ยังเป็นมังกี้พ็อกซ์ไวรัส